ดินดีสิไอ้มดเอาไงล่ะขุดสระไปต้นเท่าไหร่หมดต้นเท่าไหร่สิ8,000เนาะขุดสระตรงนี้เนาะเราก็มาอะไรที่พื้นดินนี่มันกองก็กองไว้เดี๋ยวนี้ก็จะมดน้ำหนาเนาะไม่มีนักไม่เยอะหรอก20,000นะก็จะมีดูขายได้ขายได้ต้นเดี๋ยวมีดูต้นของตรงนี้เดี๋ยวแล้วป่าวจะปลูกคือวันฝนเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต่อมานี่อันนึงนะนี่แน่ต่อมาดูเลยยินก็จะยินหรือยายเสถามผมอ่ะยายก็ถามไปไหนก็ตอบเขาสิอ๋อลืมไปหูก็ไม่ได้ยินตาเห็นปากก็จะลืมตาเห็นปากด้วยตาอ้าวตอบแล้วก็เฉยเลยก็เฉยเลือกก็จะอ้าวแล้วก็ถามแล้วก็ไปสติ๊กเกอร์อยู่ฝั่งนี้เลยนะตรงกลางเลยนะตามมอสูง
ปลูกเขาชั่วแล้วสุดสุดสุดเสริมแต่สุดเสริมเขามีเขาปลูกหมากหวานเขาเยอะสมัยก่อนคนโบราณเขาปลูกกันอยากมั่งอยากมีปลูกหมากอยากจนอยากอยากจะเป็นนายประกันแล้วทุกวันนี้ประกันเขารวยกันเหรอแต่ก็ไม่ดีอ่ะเขาบอกอยากเป็นลูกหนี้เป็นนายหน้าอยากเป็นขายเป็นนายประกันไม่ได้เสียมันเสียงก็ไม่ได้เขาไม่ได้เนี่ยนะครับเสียงนี้นะดีแพรดีจริงๆเนี่ยไอ้การไอ้กระเตเนี่ยข่าวเนี่ยมันก็กินเนี่ยมันกินกินก่อนจะมาถึงเราเนี่ยมันกินมากินหลายทอดกินหน่อยตั้งใเอฟมาแล้วเออ
ยขอแค่เท่าไหร่เลยถุงก้นไปเป็นหน้าไม่ขึ้นนั่นหมาเนี่ยตาเต็มตำไม่หน่อยเนาะถุงก้นไปน่ะน่ะกระดายแม่น่ะเนี่ยตัวนั่นเราถุงก้นไปหน้าไม่ขึ้นเนาะตาเต็มหนันเอาไว้ต่อต่อไปถุงก้นไปหน้าไม่หนันมันออกไปทันทันใช่ไหมตัวนี้มันตุ๊กตาตุ๊กเงินขนาดไหนดิพอตกลงไม่ได้ซื้อใช่ไหมเออตอนนั้นเด็กมันมุดตัวเองไงมันมุดแล้วก็ตัวก็รอเข้าเขาก็บอกเข้าเปิดเลยนะเปิดหัวกล้องเลยนะไม่เลยอันนี้มันหมุนไม่ได้นะแต่มันบังคับที่ทางเออแล้วก็บังคับมานี่นะเออบังคับมานี่ดิของอันนี้ขอบครับมันนะของแรงได้แป๊บเดียวยำหมดยำนี่มันถึงฮะคุณถึงจะเก่งนี่ก็เรียนรู้เนี่ยคนเราตาหูเป็นครูใหญ่อ่ะหูไว้ตาไว้ใช้ได้ครับแบบอันนี้กบกบแป๊กอะไรเยอะเกินกบไปเลยเนาะกบแม่ลมเลยหรือว่าแต่คนไม่จริงไม่อยู่กรุงเทพไปได้หรอกนะยังบัวบัวเขาอยู่ต่างประเทศเขายังมาอยู่กรุงเทพได้เลยพวกจริงไม่ธรรมดาหรอกไปอยู่ต่างที่เนี่ยต้องฉลาดพูดพูดซักเขารู้จักคุยกับคนลงคนไม้นะคนลงมาถามหาเก่งกว่าผมอีกเดินเข้าพบกับจ้าเนี่ยโอ้นี่ผักยายก็มีนี่ว่ะยายได้อยู่อันได้ใบไอ้นี่เนี่ยใบอะไรนะฮะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนใส่ต้มยำอ่ะผักชีใส่ต้มยำน่ะผักชีเออดูต้นมันยังอยู่สูงอยู่เดี๋ยวมาปลูกนี่ก็ผักชีบ้านอยู่ไทยไงใช่แต่เราเอาไปเลี้ยงเลยน่ะเออเหรอเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยน่ะเราเราไหว้ฝากเขาไหว้เนี่ยเราปิดมันขุนมันเลยเหมือนกรุงเทพนะมันขุนสองเทศมันหอมนะใช่มันดินมันดีไงเนี่ยผักชีคงผิดจุดที่ทะที่จันเนี่ยเอากินกับส้มตำก็อร่อยมันหอมกว่าที่กรุงเทพมันเป็นที่ดินดินนี่มันฉุนหอมใส่ต้มยำเนาะ